งเลยซ้า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 ยเออคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสาวคนนี้ค่ะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วนะคะสำหรับไดนฤมาศค่ะที่เป็นอดีตหวานใจของพระเอกสุดฮอตอย่างแม็กวีรคณิตค่ะล่าสุดได้มีการเผยภาพเป็นบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากเลยค่ะหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือน้องชายของแก้มบุ๋มค่ะได้มีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสาวใดๆนะคะเธอเองก็เลยออกมาโพสต์บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วเหรอเนี่ยใดๆขอบคุณพี่บิวมากๆนะที่รักและดูแลหนูอย่างดีอยู่ข้างๆกันตลอดไปนะหมูอ้วงหนูขอขอบคุณครอบครัวพี่บิวแม่ลีพ่อเจนแล้วก็พี่บุ๋มที่มีการเตรียมของเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไปคบกันตอนไหนเนี่ยเธอก็วงเล็บไว้นะคะบอกว่าฉันก็คบมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกใครบอกแล้วเดี๋ยวมันจะเลิกแล้วมันจะเขินเออถ้าบอกปุ๊บเกิดเลิกกันน่ะเขินเลยนะคือจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เร็วไปหรอกนะเพราะว่าอายุจะ30แล้วเนาะคือเพื่อนเนี่ยก็มีครอบครัวไปหลายคนแล้วเราผ่านความรักที่ไม่สมหวังมาก็หลายครั้งจะสมหวังกับเขาบ้างไม่ได้หรอครับใดๆก็ควรจะได้รับความรักดีๆบ้างเท่านั้นเองค่ะขอบคุณพีชมากๆเลยที่ยอมให้เซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดของตัวเองช่วยจัดแจงนู่นจัดแจงนี่อะไรหลายๆอย่างทั้งชุดที่หลอกกูว่าเออได้รีวิวมานะสีดอกไม้ที่แอบหลอกถามแล้วก็เนียนไปหมดทุกอย่างเลยใครจะไปคิดว่าเมอร์รี่มีเนี่ยมันมีผ้าคลุมอยู่แล้ววันเกิดมึงก็จัดเต็มอยู่แล้วด้วยไงเนียนเกินไปเออไม่คิดจะเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างงี้นะคะรักมึงขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มายืนตากฝนนั่งรถมากันตั้งไกลเพื่อจะถ่อมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเนียนมากๆครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะคะที่ทักมาแสดงความยินดีแน่นอนค่ะว่าท่ามกลางเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับนะคะที่รับรู้เรื่องราวดังกล่าวเขาก็เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับใดๆด้วยนะคะ